ดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ UT Market นะครับซึ่งเป็นเวทมาร์เก็ตเป็นตลาดสดที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักที่ผมอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะครับของตลาดในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับซึ่งจะมาดูกันว่าตลาดสดที่สิงคโปร์เนี่ยผู้คนจะขนาดไหนอย่างไรนะฮะจะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันขนาดไหนอย่างไรนะครับโอเคครับลองมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับจุดแรกที่จะพาไปดูก็คือจุดที่เป็นของยอดฮิตของคนไทยนะซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยก็คือเป็นพวกหัวหมูหูหมูซึ่งจะเป็นพวกหัวหมูนะฮะหูหมูหัวใจหมูแล้วก็ลิ้นหมูนะครับอันนี้ก็หนึ่งซึ่งก็เป็นจุดที่คนงานไทยนะคนงานต่างชาติพม่าไทยจีนนะชอบมาซื้อกันตรงนี้นะครับเพราะว่าคนสิงคโปร์เองไม่ค่อยชอบกินพวกนี้แต่ว่าคนไทยคนจีนนะฮะแรงงานต่างชาตินะชอบมาซื้อตรงนี้เพราะว่าเอาไปทำกินเองนะฮะได้กินเต็มปากเต็มคำดีนะนี่ฮะอย่างลิ้นหนูตรงนี้นะฮะก็ชิ้นหนึ่งก็2.50 เหรียญนะครับส่วนหัวใจนี่นะฮะหัวใจหมูนี่ก็ลูกละ1 เหรียญครับส่วนหูหมูนี่ก็หัวหมูนี่นะฮะก็น่าจะ6 เหรียญนะครับตรงนี้นะฮะหน้ากากหมูนะครับก็6 เหรียญนะครับส่วนตรงนี้นะฮะหัวหมูทั้งหัวเลยก็10 เหรียญหรือ250นะครับด้านในนี่นะฮะก็คือจะเป็นร้าน Chicken and Duck Supply นะร้านขายไก่ก็ขายไก่ขายเป็ดนะครับไก่สดเป็ดสดนะครับจะมี2 ร้านนะฮะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านในนะก็จะเป็นร้านขายอาหารทะเลนะครับเป็นพวกปลากุ้งหอยปูปลานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับด้านนี้ก็เป็นร้านขายเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูซี่โครงหมูขาหมูนะครับหมูบดนะครับนะฮะตรงนี้จะมีร้านขายหมูอยู่2 ร้านส่วนนี้ก็เป็นร้านขายอาหารทะเลอีกร้านหนึ่งครับส่วนตรงนี้ฮะตรงมุมตลาดก็จะเป็นร้านขายเครื่องแกงนะครับเครื่องเทศเครื่องแกงทั้งหลายแหล่นะครับส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายผักนะครับตลาดนี้นะก็ยังมี2 ซอยด้วยกันซอยแรกก็อย่างที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นร้านขายไก่สดร้านขายหมูร้านขายอาหารทะเลนะกุ้งหอยปูปลานะครับส่วนซอยนี้นะฮะก็เน้นไปทางด้านจำพวกของผักสดนะฮะเครื่องแกงนะครับแล้วก็ร้านขายลูกชิ้นขายเต้าหู้ขายเขาเรียกอะไรขายพวกเครื่องที่ใช้สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวนะครับนะฮะซึ่งอยู่ด้านหน้านะฮะนี่คืออ้อยนะครับแล้วก็แค่มันเทศ
ร้านขายเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวนะครับทำยงโตฟูนะครับสำหรับมุมนี้นะฮะก็เป็นร้านขายเป็ดย่างนะครับส่วนมุมนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้นะครับอยู่หัวมุมตลาดตรงนี้ก็เป็นบรรดาเหล่าตรงนี้ก็เป็นบรรดาเหล่าของปรุงรสทั้งหลายแหล่นะครับตรงนี้ก็คือเครื่องสำหรับทำบาคุเตะครับเครื่องทำพะโล้เครื่องทำซี่โครงหมูนึ่งนะครับเครื่องทำซี่โครงหมูนะครับก็คือสเปนพอกลิปสไปซี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องของปรุงรสทั้งหลายแหล่นะครับเยอะเยอะอันนี้ไก่ดำนะครับตัวหนึ่งก็5.50 เหรียญนะครับ130 กว่าบาทโอเคนะครับอันนี้คือภาพรวมของตลาดสดนะครับที่สิงคโปร์นะครับบางทีเขาก็เรียกอันนี้ว่าเวทมาร์เก็ตนะฮะเวทที่แปลว่าเปียกนะฮะก็คือตลาดเปียกนะหรือตลาดสดนะฮะก็ทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับผู้คนก็จะหนาแน่นนะครับเพราะว่าตลาดจะปิดวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์ครึ่งวันนะฮะเพราะนั้นช่วงเช้าของวันอาทิตย์เนี่ยคนก็ยังมาช้อปปิ้งกันหนาตานะจะมาจับจ่ายใช้สอยมาจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างหนาตานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ